ร่วมเสนอโดย S Play ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงลอยกระทงนะครับเฮ้ยไม่ใช่แล้วแต่งหวานแววครับถ้าเป็นแบบฉากในละครพอดับเทียนปุ๊บพระนางก็จะเข้าหอไฟก็จะเฟดลงอันนี้คือหนังโรแมนติกถ้าเปลี่ยนเป็นหนังผีก็เอามาลนคางทำเสียงให้เขาหน่อยสิจะบ้าแด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 ไม่ตายเอาเหรอแต่ว่าเราอ่ะไม่อยากจะดับเทียนเองครับจะเป่าก็ธรรมดาจะไม่ใช่ท้าวพิสูจน์เราอยากให้กรรมการเนี่ยนะคะเอามือดับเทียนให้เราหน่อยอเริ่มที่หมอกล้องเอาอันนี้ด้วยกล้าใช้มือดับเทียนไหมกล้านี่คนเนี้ยคนจริงเฮ้ยเก่งมากกล้าไหมกล้าไหมเอามือดับเทียนอนุกล้าไหมคะอนุฮะอนุกล้าครับอนุกล้าแต่ให้อนุแบอย่างนี้นะแบอย่างนี้แล้วเข็มดับนี้นะได้เลยกล้องพร้อมนะครับคุณอานาไม่กลัวหรอกคุณอาเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยตายแล้วจริงๆร้อนไหมครับอนุคิดหน่อยร้อนนิดหน่อยส่วนนี้มันหนาแต่ทนได้ใช่ไหมครับทนได้ของพวกเราไม่ต้องใช้มือหรอกถ้าเราสองคนเอามาทิ่มหน้าเลยไม่ได้ฟิลเลอร์เหลวอ๋อฟิลเลอร์เหลวอีกจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดับเล่มเดียวดับได้แล้วคิดว่าถ้าหลายๆเล่มล่ะใช้มือดับได้ไหมฮะไม่ได้หมอก็ได้แล้วคือหมอจะไล่ดับไล่ดับทีละอันน่ารักน่ารักไม่ใช่ดับทีเดียวเลยทั้งหมดประมาณ40เล่มหมอน่าจะทำได้หมอได้หมอทำได้ไหมบางทีก็ไม่ต้องยุพัมเพื่ออย่างเงี้ยเหรอเออมันหยดหมอทำได้หมอทำเลยร้อนแป๊บเดียวทั้งหมดนี่ประมาณ20นิดๆเองเอามือถูวนๆอย่างเงี้ยพี่ก้องครับเร็วๆครับน้ำตาเทียมหยดใส่ผมต้องใช้พลังใช่พลังพลังอะไรเดี๋ยวดิคุณเนี่ยชวนคุยผมนี่ประมาณนี้ร้อนไหม19เล่มครับเดี๋ยวพี่ก้องโชว์มือให้กล้องดูหน่อยฮะถือว่าหมอกล้องกล้ามากๆครับแต่มนุษย์ท้าพิสูจน์ที่มาวันนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับอันนี้คือ19เล่มฮะ19เล่มเราไปดูมนุษย์ไฟของเราดีกว่าถ้าพร้อมแล้วพบกับเขาเลยค่ะคุณวีรวัฒน์ค่ะเมื่อกี้ใน VTR เนี่ยผมได้ยินคุณพี่พูดว่าเคยออกท้าพิสูจน์มาแล้วเคยครับใช่ไหมฮะใช่ครับสมัยก่อนนู้นเมื่อกี่ปีมาแล้วครับ20กว่าปีแล้วเราเป็นตัวแทนของรายการท้าพิสูจน์ไปออกรายการทีวีบีฮ่องกงนะครับหรอครับตอนนั้นออกเรื่องอะไรออกทีวีบีฮ่องกงใช้เข็มร้อยมาลัยแทงแก้มแล้วกินถ่านไฟแล้วก็ทุบมะพร้าวครับโอ้ใช้อะไรทุบครับใช้มือทุบแต่วันนี้คุณวีรวัฒน์จะมาทำอะไรเกี่ยวกับมนุษย์ไฟเรื่องของความร้อนอาเชิญอุปกรณ์ค่ะอนุมีเรื่องสงสัยค่ะไม่ใช่อนุสงสัยอะไรครับแต่ไม่กล้าถามอนุถามว่าทรงผมนี่เกี่ยวกับเรื่องเล่นไฟไหมไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวผมทุกแอปอ้างชื่ออันนี้เกี่ยวไม่เกี่ยวดับได้เลยใช่ไหมคะไม่ทาครับโอ้มือคงค่อนข้างผิวมือค่อนข้างหนาใช้สองข้างเลยได้ไหมครับดับไฟมาท้าพิสูจน์รีเทิร์นเนี่ย40เล่มธรรมดาไปหมอกล้องก็ทำได้ขอเชิญหมอกล้องครับขอเชิญหมอกล้องให้อนุดับก็ยังไงถ้าผมตายด้วยโชว์นี้จะเขียนหน้าไว้หน้าโรงเลยชื่อพวกคุณแค่วนเองกล้องไม่เห็นยากเมื่อกี้นี้เขาวนใช่บนใช่ไหมฮะไม่แค่น้ำตาเทียนดวงก็ร้อนแล้วเนี่ยเรียบร้อยแล้วพี่
อุ้ยโดนเขาล้อล่ะโอเคขอบคุณหมอกล้องครับอาเชิญครับร้อนไหมครับผมร้อนสิครับครับผมอาจุดให้มันต่ำต่อพี่ใครทำใครทำคุณครับใครทำใครไปเล่นกับคุณไม่มีก็ช่วยกันจังเลยเดี๋ยวลองดิขอใช้พลังก่อนพลังครับไม่ร้อนขอน้ำหน่อยโอ้โหร้อนอ่ะร้อนพี่ไม่ธรรมดาเทียนพอละเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นดีกว่าขออุปกรณ์มาค่ะถึงแม้ว่าหมอกล้องและคุณเหมจะดับเทียนด้วยมือเปล่าได้นะครับน้องๆหนูๆก็ไม่ควรทำตามนะครับผิวหนังที่มือของเด็กและผู้ใหญ่มันหนาไม่เหมือนกันครับเอาละครับโชว์ต่อไปคือการท้าทายความร้อนของเปลวไฟครับเฮ้ยไม่ต้องเรียกเฮ้ยไม่ต้องผมเชื่อว่ามีคนทำได้ไม่เชื่อขออีกทีได้ไหมครับโอ้โหเขาอมไฟเข้าไปอ่ะดูดิอมไหมโอ้ยปกตินะคุณผู้ชมผมเคยเห็นแต่คนที่เขาอมน้ำมันการเข้าไปนะแล้วก็พ่นออกมาแต่นี่คือในปากเขาไม่มีอะไรเลยนะเขาอมไฟแล้วเขาก็เลี้ยงไว้ขออนุญาตถอดเสื้อได้ครับถอดเสื้อเสื้ออย่างเดียวนะเกมไม่ต้องนะคะและโชว์ต่อไปนะครับคุณวีรวัฒน์จะทดสอบความร้อนที่มนุษย์น้อยคนจะกล้าทำนั่นคือการดับไฟแต่ครั้งนี้ไม่ได้ดับด้วยมือแล้วนะครับเมื่อกี้ที่อมไปคือน้ำมันก๊าซใช่ไหมฮะน้ำมันก๊าซครับแล้วพอพ่นออกไปก็คือมันก็ยังเหลืออยู่ในปากแล้วยัดเข้าไปในปากแล้วมันไม่ไหม้เหรอครับไม่ไหม้ครับเพราะว่ามันเป็นสุญญากาศมันไม่มีออกซิเจนอ๋ออันนี้คือเริ่มฝึกมานานแค่ไหนล่ะคะผมฝึกมาตอนเป็นเล่นของยาวอาจารย์เห็นอาจารย์เขาเล่นไฟกันอยู่ค่ะอยากจะเล่นพอดีอาจารย์บอกเฮ้ยมาเอากระถาเราเล่นเลยก็อาจารย์ให้กระถาดับไฟก็ลองเล่นกับเขาบ้างแล้วได้เลยไหมได้ครับคือที่ทนไฟเนี่ยเพราะว่าคาถาด้วยในความเชื่อของคุณวิรวัฒน์ว่าเพราะคาถาถ้างั้นอย่างน้ำตาเทียนครับผมถ้าเอาน้ำตาเทียนมาหยดมือหยดแขนเงี้ยจะร้อนไหมครับก็พอได้งั้นต้องลองงั้นขอเทียนหน่อยครับเปลวไฟที่ว่าร้อนนะครับนี่น้ำตาเทียนยิ่งร้อนกว่าครับผิวหนังของคุณวิรวัฒน์จะทนทานได้หรือไม่โอ้ยแค่จับมันก็หยดใส่มือแล้วเนี่ยต้องมาพิสูจน์กันช่วงหน้าครับไม่ทำดีกว่าครับท้าพิสูจน์รีเทิร์นพวกเราท้าพิสูจน์รีเทิร์นถ้าคุณผู้ชมอยากชมพวกเราย้อนหลังนะครับสับตะไคร้ได้ที่นี่เลยค่ะSubscribe ได้ที่นี่เลยครับ